สวัสดีจ้าเช้านี้เราก็จะมาทำเมนูเศษไก่ต้มมะนาวกันไปดูกันเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เราจะทำเศษไก่ต้มมะนาวกันนะครับวันนี้ตัวนี้เป็นเศษไก่ครับเครื่องต้มก็จะมีหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับส่วนพริกขี้หนูเราจะทุบโรยหน้านะครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วก็ซุปก้อนครับในส่วนผักครับผักชีต้นหอมแล้วก็เห็ดอะไรก็ได้นะครับเห็ดรวมก็ได้แล้วก็มีมะนาวครับไว้บีบโรยหน้าครับปะลงมือเห็ดกันครับพี่น้องเอาเครื่องต้มลงไปเลยครับสดน้ำให้มันลงคอจังหน่อยมานี่ซุปก้อนครับลงไปเลยซีอิ๊วขาวครับประมาณช้อนหนึ่งอย่าเพิ่งปรุงเยอะนะครับขาดเลือดยังเฮาสิได้เติมได้ครับอย่าเพิ่งปรุงหลายเด้อน้ำปลาครับประมาณช้อนหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ต้มให้เครื่องมันออกก่อนนะครับให้เครื่องให้ความหอมมันออกเมนูนี่เฮ็ดบ่ยากนะครับเครื่องปรุงบ่หลายเฮาปรุงแค่ซุปก้อนแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ครับแค่นี้ก็แซ่บเลยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ให้กลิ่นของเครื่องมันออกมาละลายให้มันหอมครับเดี๋ยวเฮาสิใส่ไก่กันเนาะเดี๋ยวรอสักครู่ครับไก่ลงเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อมาครับเอาไก่ลงเลยนะครับเศษไก่ห่อลงเลยต้มจนไก่สุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักแล้วก็ต้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้มให้มันสุกนะครับแล้วเราจะมาใส่ผักแล้วก็เห็ดแล้วก็ผักเน่าต่อไปครับเฮ็ดกับพักลงเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเพราะว่าเฮ็ดสุกเร็วอยู่แล้วเฮ็ดนั้นพริกครับลงเลยอย่าลืมชิมน้ำนะครับขาดเลือดยังเขาจะได้เติมได้บีบผักเน่าเลยนะครับรีไฟจังหน่อยนะครับอย่าใส่ไฟแห้งเพราะว่าเดี๋ยวผักหน้ามันจะเปลี่ยนรสชาตินะโอเคปิดไฟเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูวันนี้เศษไก่ต้มมะนาวครับเรียบร้อยครับเมนูวันนี้เศษไก่ต้มมะนาวนะครับวันนี้มากินข้าวน้ำกันครับทุกคนครับทำมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีเมนูเด็ดๆก็คอมเมนต์มาบอกกันนำนะครับเด้อสิได้ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะกินข้าวน้ำกันครับมื้อนี้เด้อตักก่อนเด้อบาดนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพักก่อนบัดนี้ต้องน้ำเยอะเรียบร้อยครับไปกินข้าวกินน้ำกันครับพี่น้อง